็นที่ดินสปกที่ดินอุทยานหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วไม่จบฮะสเขาจะเปิดศึกกันระหว่างสปกกับคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรวันนี้เคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันประชุมฮะพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับปมปัญหาเรื่องที่ดินนะจะเห็นนั่งอยู่ข้างๆเมื่อสักครู่นี้ดูภาพกว้างๆนิดนึงเนี่ยมีคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรด้วยซ้ายสุดนะแล้วก็ท่านอธิบดีนะแล้วอีกฝั่งนึงกระทรวงเกษตรนะมากันครบฮะปลัดกระทรวงนะแล้วก็สปก.นี่อันนี้เป็นครั้งแรกนะที่มากันครบหน้าเลยนะค่ะครั้งก่อนนี่คุณชัยวัฒน์ไม่ได้มานะอันนี้มาเฉพาะระดับข้าราชการนะไม่ใช่ฝ่ายการเมืองนะเพราะนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของราชการแผ่นดินทีนี้วันนี้มีการประชุมหารือกันนะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเสร็จแล้วก็มีการแถลงข่าวร่วมกัน2หน่วยงานฮะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายจตุพรบุรุษพัฒน์นะก็เปิดเผยว่าการประชุมวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะกระทรวงทรัพย์ก็ดูแลป่าไม้ทะเลดูแลทรัพยากรของคนไทยทุกคนร่วมกันในขณะที่กระทรวงเกษตรก็ดูแลที่ดินทำกินวันนี้ก็หาแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทางกระทรวงทรัพย์นะเสนอไปทางกระทรวงเกษตรจากนี้เรื่องการออกเอกสารสิทธิ์เรื่องสปกนะจะต้องมีคณะกรรมการจาก9หน่วยงานไปร่วมรับรองแนวเขตด้วยนี่ประเด็นสำคัญนะฮะสำหรับพื้นที่ที่เป็นคอริดอร์หรือแนวกันชนหรือพื้นที่รอยต่อต้องมีการอนุรักษ์ไว้สำหรับสัตว์ป่าอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นข้อตกลงหรือ MOU ร่วมกันของทั้งสองกระทรวงนะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการอนุรักษ์ป่าสัตว์ป่าและพี่น้องประชาชนอันนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะฮะส่วนปลัดท่านปลัดกระทรวงทรัพย์ขออภัยเมื่อสักครู่คุณจตุพรส่วนปลัดกระทรวงเกษตรคุณประยูนอินสกุลนะยืนยันว่าพื้นที่กันชนเนี่ยจะไม่มีการนำมาจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างแน่นอนนะไปฟังจากท่านปลัดกระทรวงเกษตรฮะแต่ว่าปัญหาก็การที่มันเกิดปัญหาที่สปก.เนี่ยก็เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยนะซึ่งทำมันแมทเนี่ยทำได้ดีมากแต่ว่าปัญหาก็คือว่าพอไปเจอประเด็นปัญหาเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาในจังหวัดปราจีนบุรีเพราะฉะนั้นพอตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลยให้ฝ่ายเลขาเนี่ยทำเรื่องเพื่อเสนอไปยังท่านประธานคณะนี้ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกรร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าขอให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยนะตรงไหนที่มีปัญหาให้เอามาทำก่อนเพราะนั้นตรงนี้นะเราก็ได้รับความกรุณาจากท่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งวันนี้ท่านก็มา อยู่ในคณะกับเราด้วยเนี่ยนะฮะทางคณะวันแมปเนี่ยก็จะได้ดำเนินการนะครับให้เสร็จโดยเฉพาะที่อุทยานชาติเขาใหญ่เนี่ยให้เสร็จภายใน2เดือนขณะนี้นะครับพอวันแมปเสนอไปที่คณะกรรมการชุดใหญ่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติแล้วเนี่ยถือว่าได้ข้อยุติแล้วเราก็ตกลงกันทั้ง2หน่วยงานว่าเราจะเดินตามวันแมปที่คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติเนี่ยเคาะลงมานะฮะเพราะนั้นคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติว่ายังไงเรายึดตามนั้นทั้ง2หน่วยงานแล้วก็ปลัดกระทรวงเกษตรนะฮะยังยืนยันว่าการพิสูจน์ว่าเกษตรกรคนไหนจะรับการจัดสรรเนี่ยนะฮะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์รวมไปถึงที่จัดสรรไปก่อนหน้านี้แล้วได้มีคำสั่งมอบหมายไปยังผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตั้งคณะกรรมการระดับเขตระดับจังหวัดขึ้นมาตรวจสอบว่าเกษตรกรที่เป็นเจ้าของเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นเกษตรกรตัวจริงหรือไม่ถ้าไม่ใช่ตัวจริงต้องยกเลิกเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวครับในขณะนี้โดยผมเองเนี่ยนะครับผมได้มีคำสั่งมอบหมายไปกับผู้ตรวจและการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศแล้วนะฮะให้ไปเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็ไปแต่งตั้งคณะทำงานในระดับเขตในระดับจังหวัดตรวจสอบว่าเกษตรกรนะครับที่เป็นเจ้าของที่สปกรทั่วประเทศที่มีอยู่เนี่ยนะฮะเป็นเกษตรกรจริงหรือไม่อย่างไรถ้าไม่ใช่เกษตรกรก็นะครับไปยกเลิกสิทธิ์ตรงนั้นซะแล้วก็ให้ไปตรวจสอบแล้วก็ไปดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการนะครับที่ไปจัดสรรให้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่เกษตรกรมาถือครองที่ดินสปกให้ก็ให้ดำเนิน
ทางวินัยทางไรให้อย่างเคร่งครัดนะครับตรงไหนที่เป็นที่ดินที่มอบหมายให้กับเกษตรกรและเป็นเกษตรกรที่แท้จริงนะอันนั้นก็เกษตรกรก็ถือครองไปตามปกตินะครับเพราะนั้นทีนี้ก็มาที่ดินขนาดนี้เราไม่ได้ทำเฉพาะที่เขาใหญ่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยขณะนี้เราทำกันทั้งประเทศแล้วเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเราจะมีนะฮะการที่ออกที่ดินนะครับที่เตรียมนะครับเตรียมที่จะออกนะครับตรงเนี้ยหรือที่ออกแล้วเนี่ยนะฮะตรงไหนที่เป็นดีประเด็นปัญหาเนี่ยนะครับเราให้คุยกันก่อนในระดับกรมระดับหน่วยงานเนี่ยนะครับในระดับพื้นที่คุยกันก่อนตรงไหนที่มันมีปัญหาอุปสรรคตรงไหนที่คิดว่ามันเกิดการทับซ้อนนะครับเพราะนั้นเราจะเอาส่งเรื่องตรงนี้นะครับให้กับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติโดยให้วามเน็ตเนี่ยเป็นคนตัดสินให้เราขณะนี้นั่นคือปลัดกระทรวงเกษตรนะครับส่วนนายอัตพลเจริญชันสาท่านอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้คุยกับเลขาธิการสปก.กำหนดทีมงานเพื่อร่วมกันทำงานวางกรอบระยะเวลา30วันแรกเป็นการวางขอบเขตการทำงานของ2หน่วยงานพื้นที่ทับซ้อนกันหรือไม่ตรงไหนอย่างไรภายใน1เดือนเนี่ยก็จะสามารถสรุปพื้นที่ใดไม่มีปัญหาทับซ้อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการวันแมปส่วนที่เหลือจากการจัดทำพื้นที่ร่วมกันของคณะกรรมการวันแมปนะก็ดำเนินการต่อหลังจากนี้คือไม่ใช่ว่าจะฟังเฉพาะกรมแผนที่ทหารอย่างเดียวแล้วเท่านั้นค่ะไม่ใช่ว่าแผนที่ทหารชี้ไงเอาตามนั้นแต่จะต้องให้ทั้ง2กระทรวงนี้ร่วมกันทำงานด้วยเพราะมันต้องไปดูสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ด้วยค่ะเห็นไหมฮะส่วนนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสปก.ยืนยันครับว่า23กุมภาที่ผ่านมามีหนังสือไปยังผู้ว่าทั่วประเทศตั้งคณะทำงานประกอบไปด้วย9หน่วยงานอย่างที่เรียนเป็นคณะทำงานช่วยดูว่าการออกเอกสารสปก.เนี่ยทับซ้อนหรือเปล่าลุกล้ำหน่วยงานใดหรือไม่ยืนยันว่าสปก.ออกเอกสารไม่ไปล้ำที่ป่าไม้หรือสถานที่สำคัญของหลวงต่อไปนี้จะทำงานร่วมกันไม่ทะเลาะกันแล้วก็ส่งเรื่องให้คณะกรรมการวันแมปนะไม่ใช่ให้วันแมปชี้แต่ต้องขึ้นไปจาก2กระทรวงนี้ขึ้นไปทีนี้ค่ะนะแล้วเพิ่มเติมฮะท่านเลขาธิการสปก.คุณวินโรจน์เนี่ยนะบอกว่าที่ผ่านมาช่างหัวมันสุดท้ายก็ต่างคนต่างทำหน้าที่นะแล้วก็เรียกคุณชัยวัฒน์ว่าพี่ชัยวัฒน์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูการแถลงบางช่วงบางตอนเพิ่มเติมเรื่องอดีตก็ช่างหัวมันนะครับเราไม่ขอเพราะว่าสุดท้ายทุกที่พี่ก็ต้องทำงานให้ชาวบ้านผมก็ต้องทำงานชาวบ้านเหมือนกันเพียงแต่ว่าจิตอารมณ์ของแต่ละหน่วยงานมีมิติการทำงานไม่ตรงกันพี่ชัยวัฒน์อนุรักษ์ผมมีในการหาที่ดินให้คนผมก็ต้องทำหน้าที่แต่เพียงว่าวันนี้เราขอคุยกันแล้วสปก.ได้ทำหนังสือทุกจังหวัดแล้วนะครับวันที่23กุมภาเดี๋ยวผมจะให้น้องๆแจกให้ทุกท่านได้รับทราบเราทำหนังสือผู้ว่าแล้วให้ผู้ว่าตั้งคณะให้หน่อยออกมาจะได้สามารถดูแลนะครับการทำงานได้อย่างไม่ต้องมาเกิดคอนฟลิกต์กันในอนาคตนะครับทุกคนยอมรับร่วมกันว่าไอ้สปก.จะได้นะถ้าไม่ได้แย้งมาเราก็จะหยุดเราก็มาดูในรายละเอียดว่าใช่หรือไม่ยังไงนะครับอันนี้ขอเป็นมิติที่ทางสปก.ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยครับนะที่ผ่านมาก็ช่างหัวมันต่างคนต่างทำหน้าที่นะแต่หลังจากนี้ต้องมาคุยกันนะอ้าวแล้วเรื่องคดีล่ะทีนี้ฮะคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะก็ประกาศนะว่าก่อนหน้านี้ที่ตนเองเนี่ยได้ประกาศไม่ยอมรับแผนที่ของทางกรมแผนที่ทหารเนี่ยตนประกาศชัดเจนนะไม่ใช่ไม่ยอมรับวันแมปไม่ยอมรับการที่กรมแผนที่ทหารนำแผนที่ตัวเองมารังวัดใหม่เนี่ยเอาไปให้คณะกรรมการวันแมปแล้วยอมรับเลยอันนี้ต่างหากที่ไม่ยอมรับแต่ถ้าเกิดได้ร่วมกันทำงานแบบนี้มันอีกเรื่องนึงค่ะไปฟังจากปากของเจ้าตัวผู้ทำบัญชานะครับในส่วนของวันแบบที่ตั้งขึ้นมาที่ผมบอกว่าผมจะไม่รับหมายความว่าที่กรมแผนที่ทหารนะครับนำแผนที่จังหวัดนั้นไปให้แล้วก็ยืนยันตามลักษณะของนั้นแล้วก็เอาไปให้วันแบบและวันแบบยืนตามนั้นอันนั้นผมไม่ยอมรับอันนี้ผมยืนยันแต่ส่วนของคณะกรรมการวันแบบจะต้องพิจารณาจากวันนี้หลุดจากวันนี้เป็นรุ่นไปที่พูดไปก่อนนั้นจากวันนี้นะครับเป็นอำนาจของวันแมปนะครับคณะกรรมการวันแมปเป็นคนกี่เส้นถ้าอยู่ในอุทยานก็ดำเนินคดีไปตามกฎหมายถ้าอยู่นอกเขาก็ดำเนินการตามกฎหมายกับผมเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นข้อตกลงและเป็นที่พึงพอใจสำหรับที่เราได้คุยกันแล้วก็
มีความเห็นหลายๆเรื่องแล้วก็ในข้อเสนอแนะที่จะพูดคุยกันนะครับเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งผมเองเนี่ยผมต้องการแก้ความถูกต้องแล้วก็เดินไปตามความอะไรล่ะที่พูดที่ชัดเจนแล้วรู้สึกว่าภูมิใจขึ้นมาก็คือเรื่องคอริดอร์ที่ท่านปลัดแล้วก็ทั้งสองกระทรวงนี้เห็นด้วยกันว่าในส่วนของคอริดอร์พื้นที่ที่สัตว์ป่าไปหลบแดดหลบฝนหลบภัยในช่วงรอยต่อของป่าอนุรักษ์กับป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าของRF ป่าที่ต้องส่งคืนไม่ว่าจะเป็นนิคมหรือว่าสปกรต่างๆเนี่ยมันยังมีพื้นที่ตรงนี้เชื่อมต่อเนี่ยผมว่าให้พวกเราไปดูเรื่องนี้แล้วก็เน้นถ้าทำได้นะครับผมว่าวันนี้เราจะมีพื้นที่ป่าอีกส่วนหนึ่งที่จะคืนให้กับประเทศเพราะว่าวันนี้เรามีพื้นที่ป่าน้อยลงนี่คือคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะครับคืออธิบายว่าที่ประกาศว่าไม่ยอมรับเนี่ยคือไม่ยอมรับแผนที่ว่ากรมแผนที่ทหารอยู่ๆเนี่ยมาตรวจสอบเองแล้วก็มายัดให้วันแมปแล้วก็ประกาศคุมเลยเนี่ยไม่ใช่มันต้องให้ได้มีการนำเสนอข้อมูลแบบนี้ค่ะนะคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์อันนี้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรก็คือที่ปรึกษาของร้อยเอกธรรมนัสที่มอบหมายให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางสปกด้วยแล้ววันนี้คุณธนดลเนี่ยพูดถึงกรณีที่สปกไปแจ้งความเอาผิดกับคุณชัยวัฒน์ว่าไปถอนหมุดสปกเนี่ยอันนี้เข้าข่ายการกระทำความผิดเจ้าที่สปกไปแจ้งความเอาไว้แล้วอ้าวแล้วทำยังไงล่ะทีนี้ไปฟังคำอธิบายของเจ้าตัวในกรณีที่ทางสปกไปดำเนินคดีเนี่ยเราดำเนินคดีในเรื่องของพรบ.พระราชบัญญัติการปราบปรามทุจริตปี2561นะครับเราแจ้งทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยจะแสวงหาข้อเท็จจริงประมาณ30วันแล้วก็ส่งปปช.ส่วนการกระทำความผิดนั้นเนี่ยเขาดูตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา59พี่ชัยวัฒน์เนี่ยไปกระทำการโดยที่พี่ชัยวัฒน์เข้าใจว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อุทยานแกก็เลยไปถอนหมุดสปก.ก็เลยไปแจ้งความว่าที่พี่ชัยวัฒน์ถอนหมุดเนี่ยเป็นพื้นที่ของสปก.เพราะฉะนั้นการกระทำของพี่ชัยวัฒน์เนี่ยจะเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยมันอยู่ที่ความตั้งใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของปปช.ต่อไปส่วนในเรื่องของการที่พูดคุยกันระหว่าง2หน่วยงานเนี่ยตอนนี้เราปรับความเข้าใจกันแล้วนะครับจนได้ข้อยุติกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายนะของรัฐมนตรีเกษตรนะต้องพิสูจน์เจตนาผิดหรือไม่ผิดที่คุณชัยวัฒน์ไปถอนหลักหมุดน่ะแต่มีการไปแจ้งความไม่จริงจากนั้นก็ต้องไปปปช.เพราะคุณชัยวัฒน์เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะนะตรงนี้เนี่ยโอกาสที่คุณชัยวัฒน์จะผิดเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยก็เพราะก็เห็นบอกเจตนากันแล้วนี่ใช่นะก็ให้ทางกระทรวงเกษตรไปเป็นพยานให้พี่ชัยวัฒน์เขาด้วยเพราะพี่ชัยวัฒน์เขาไม่ได้มีเจตนาค่ะใช่ไหมแต่คุณชัยวัฒน์นี่ยังประกาศนะว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเมื่อเป็นคดีแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกที่จะจบแบบรอเนี่ยนะทั้งหมดมันต้องเกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเดี๋ยวไปฟังเจ้าตัวพูดทิ้งท้ายนะครับในส่วนของในการแจ้งความเนี่ยมันเป็นเรื่องกฎหมายอาญานะครับเราก็อยากพิสูจน์ว่าท่านแจ้งความเรามาก็ไม่เป็นไรนะครับเราคาดการณ์อยู่แล้วนะครับว่ายังไงเขาก็ต้องแจ้งนะครับเขาก็ต้องแจ้งเพราะว่าผมไปถอนหลักเข้ามานะครับถ้าเขาไม่แจ้งแสดงว่าหลักนั้นเป็นหลักเถื่อนหลักเท็จหลักที่ไม่ใช่ของสปกถูกไหมแต่ถ้าเขาแจ้งเนี่ยเป็นหลักของสปกแน่นอนนะครับถ้าเขาแจ้งเนี่ยเป็นหลักสปกแน่นอนเพราะนั้นวันนี้ก็สรุปไปเป็นว่ากลางๆ ก็คือทั้งสองฝ่ายก็ยื่นหลักฐานตัวเองว่าเป็นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทั้งเขาเองเขาก็บอกว่าพื้นที่ถูกจำแนกให้สปกใช้ประโยชน์ก็ตัดสินก็ไม่ได้ก็ไปที่คณะกรรมการสปทช.วันแมปให้วันแมปเนี่ยเป็นคนตัดสินเอาเอกสารทั้งหมดมาวินิจฉัยว่าใครได้มาก่อนมาหลังยังไงวิเคราะห์ยังไงหลักฐานใครแน่นกว่ากันก็ตัดสินตรงนั้นเมื่อตัดสินแล้วอยู่ในเขตสปก.ผมก็ต้องรับเต็มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจ้งความเท็จจับผู้ต้องหาโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาแจ้งความกลับคือก็ต้องโดนหมดเจ้าที่ของกรมอุทยานหรือโดยเฉพาะเขาใหญ่ที่จับไปครั้งนั้นก็ต้องโดนหมดทุกคนถ้าบอกว่าอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีหลักฐานชัดเจนนี้เพราะมันจะจบแบบรอไม่ได้ผมเชื่อว่าสื่อเนี่ยทำให้เห็นแล้วก็สร้างพลังวันนี้มีข้อยุติระดับหนึ่งแล้วเรารออีก2เดือนว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของใครนะครับผมยืนยันหลักฐานผมพร้อมนะครับเรายืนยันว่าหลักฐานต่างๆที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดทำถนนอะไรต่างๆเนี่ยเรามีพอที่จะยันว่าเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พอครับที่บอกว่าจะจบแบบรอไม่ได้ที่ขอขยายความคือจะจบไม่มีใครผิดไง
จะจบแบบไม่มีใครผิดไม่ได้งานนี้ต้องมีคนผิดนะครับต้องมีคนผิดเขาไม่ผิดผมก็ต้องผิดนะครับเพราะว่าเราทิ้งตัวแล้วอะนะครับเราทิ้งตัวไม่ใช่ว่าผมจะเกษียณแล้วผมทิ้งตัวมาเพื่อจะสร้างผมสู้มาตลอดชีวิตนะครับแล้วจบแบบหล่อๆแบบไม่มีใครผิดไม่ได้นะครับใครที่ทำหลักฐานเท็จใครที่อะไรหลักฐานเท็จใครไปออกเรือไม่ชอบเนี่ยต้องมีคนผิดถ้าเขาไม่ผิดผมก็ต้องผิดนะครับผมก็รับผิดชอบตัวผมเองอยู่แล้วเพราะว่านี่คือบรรยากาศการแถลงต่อสื่อมวลชนร่วมกันวันนี้นะฮะทีนี้ประเด็นที่คุณชัยวัฒน์พูดเนี่ยน่าสนใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะจบยังไงค่ะนะหนึ่งต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะคือหนึ่งคุณชัยวัฒน์เนี่ยลงไปในพื้นที่แล้วแล้วไปพบหมดแล้วยืนยันว่าไอ้หมดเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่อุทยานแล้วที่นั่งพูดเมื่อกี้ก็ยังยืนยันว่าในพื้นที่อุทยานนะแล้วยอมรับว่าตัวเองไปถอนมาจริงค่ะไปถอนมาบางหมดนะยอมรับอันนี้อันที่หนึ่งประการถัดมาทีนี้ทางสปกเนี่ยเขายืนยันว่าไอ้หมุดที่ไปปักที่เป็นของสปกเนี่ยอยู่ในพื้นที่สปกนะเขาก็เลยไปแจ้งความทีนี้ว่าคุณถอนหมุดถอนหมุดของสปกเป็นการทำลายทรัพย์สินนะเขาก็ไปแจ้งความเอาผิดไว้อันนั้นคือในมุมของสปกทีนี้ประเด็นที่คุณชัยวัฒน์บอกมันต้องไม่จบแบบรอๆเนี่ยนะใครผิดต้องว่าไปตามผิดเนี่ยสำคัญที่สุดคืออะไรประการแรกเลยก็คือไอ้หมุดที่ไปปักเนี่ยเป็นการดำเนินงานของเจ้าที่สปกใช่หรือไม่ถ้าใช่คุณไปปักได้ยังไงต่อให้อยู่ในเขตสปกแต่พื้นที่มันเป็นป่าเนี่ยคุณไปจัดสรรไม่ได้คือสภาพจริงอ่ะมันเป็นป่ามันจัดสรรไม่ได้ถ้ามันเป็นป่าแล้วตอนนี้สปกก็ยอมรับปลัดกระทรวงก็ยอมรับรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าไม่สามารถจัดสรรได้อ้าวถ้าแบบนี้มันต้องมีคนผิดแล้วใช่ก็คือเจ้าที่สปกที่ไปปักหมุดเนี่ยถ้าคุณยอมรับเป็นหมุดของจริงคุณต้องผิดด้วยค่ะเพราะมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ควรจัดสรรไม่ได้แล้วไปปักหมุดไว้แบบนั้นนะส่วนคุณชัยวัฒน์อ้าวถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาเป็นหมุดของเขาจริงนะแล้วเขาอ้างว่าอยู่ในเขตของเขาจริงแล้วพิสูจน์สู้กันสุดท้ายอยู่ในของเขาจริงผมก็ยอมรับตามกฎหมายก็ต้องดูที่เจตนาไงทีนี้ค่ะว่ามีเจตนาในการทำลายทรัพย์สินหรือเปล่าหรือเป็นเจตนาเพื่อการตรวจสอบในฐานะเจ้าที่รัฐผมจึงบอกว่าโอกาสที่คุณชัยวัฒน์จะผิดนี่น้อยถ้าแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการเจอกันแล้วคุยกันครั้งนี้ว่าอ้าวหลังจากนี้จะมี9หน่วยงานนะเวลาที่ไปดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์แล้ววันแมปนี่ไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาเป็นแผนที่เทวดาสวมปุ๊บมายุติหมดเลยไม่ใช่พื้นที่ไหนของอุทยานพื้นที่ไหนของสปกต้องมีคณะทำงานร่วมกันอย่างนี้ใช่ต้องคุยกันนะคะเพราะว่าต้องลงไปเดินในพื้นที่จริงด้วยใช่นะแบบนี้มันไปได้ที่เจ้าตัวพูดอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นการเจอกันและแถลงข่าววันนี้คือทางลงแล้วแหละถ้าตอนนี้ขึ้นทางด่วนอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ลงด่านนี้ไม่มีด่านลงแล้วแหละนะเขาต้องลงกันด่านนี้แหละหน้านี้มากๆนะคะเขาต้องลงกันด่านนี้แหละไปด่านหน้านี่คือทางก่อสร้างยังไม่เสร็จนะชุบลงไปเลยนะจะฝืนเหรอเออค่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะสิ่งที่เราในฐานะประชาชนต้องติดตามคือคนที่ไปปักหมุดในที่ที่มันไม่ควรปักนั่นน่ะมันเจตนาสุจริตเหรอเชื่อเหรอว่าเจตนาสุจริตถูกไหมฮะซึ่งก่อนหน้านี้คุณธนดลก็มีไปแจ้งความเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องสาวต่อเรื่องนั้นอย่าให้เงียบนะรวมไปถึงการดำเนินการหลังจากนี้ทั่วประเทศไทยเนี่ยโอ้เป็นกี่แสนไร่ละทีเนี้ยนะนั่นแหละพื้นที่ที่ดินแพงๆอย่างรอบเขาใหญ่เนี่ยก็หลายหมื่นไร่ค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือปมที่สังคมต้องช่วยกันติดตามต่อวันนี้มีทางกรรมธิการแล้วก็เจ้าที่สปกลงพื้นที่รอบๆเขาใหญ่ใช่ค่ะกรรมธิการที่ไปก็คือกรรมธิการที่ดินนะคะวันนี้ไปทั้งในส่วนของกรรมธิการที่ดินท่านประธานกรรมธิการมีทั้งเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็มีสปกที่โคราชลงพื้นที่ไปดูเลยนะคะนักข่าวในรายงานว่าบางช่วงเนี่ยมีแบบเหมือนมีมุมมองโต้เถียงกันนิดหน่อยด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากที่ลงพื้นที่เสร็จเรียบร้อยนะคะรองเลขาธิการสำนักงานสปกค่ะคุณวัฒนามังทิสารให้สัมภาษณ์นะคะว่าจากการลงพื้นที่วันนี้เนี่ย2จุดจุดแรกเนี่ยต้องแยกเป็น2ส่วนนะคือข้อเท็จจริงในอดีตแล้วก็ปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยส่วนตัวไม่ปฏิเสธนะคะว่ามาดูวันนี้โอเคมันเป็นป่าใช่แต่ข้อเท็จจริงในอดีตเนี่ยชาวบ้านเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยถูกไล่ที่มา
ป่ามันก็เลยเกิดขึ้นใหม่แต่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นที่ของสปกจากการพิสูจน์ในภาพถ่ายทางอากาศก็ยืนยันว่าจุดดังกล่าวเนี่ยมันเป็นพื้นที่สปกจริงๆไม่ใช่พื้นที่ของอุทยานส่วนอีกจุดบริเวณที่2เลียบลำน้ำลำตะคองที่บ้านหมูสีนะคะพบว่าหลักเขตเนี่ยไม่ได้ปักโดยเจ้าหน้าที่สปกแน่นอนเดี๋ยวลองไปฟังประเด็นนี้จากท่านรองเลขาสปกนะคะเราข้อในเรื่องจุดที่2จุดใหม่วันนี้นะครับอย่างหลักเขตที่ปรากฏนะครับเป็นการตั้งไว้เฉยๆนะครับไม่ใช่การปักโดยเจ้าหน้าที่ของสปกแน่นอนนะครับฝั่งที่เราเห็นหลักตรงนี้นะครับอันนี้ก็ข้อที่จริงก็ปรากฏว่าเป็นการตั้งไม่ได้มีการขุดปักฝังอะไรซึ่งเราก็ต้องสอบสวนว่าบริเวณนี้มีการรังวัดหรือไม่นะครับก็ต้องรอข้อที่จริงเนื่องจากทางสปกก็เพิ่งทราบว่าในตรงนี้จะพามาดูตรงจุดนี้ก็ไม่ได้เตรียมข้อมูลแต่ว่าจากข้อสังเกตเห็นว่าเป็นการวางหลักหมุดไว้เฉยๆนะครับแต่โดยใครหรือโดยอะไรเดี๋ยวขอตรวจสอบและรายงานให้ทราบครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เรื่องเร่งด่วนครับทุกเรื่องที่มีกรณีนะครับเพราะเราต้องทำความข้อเท็จจริงให้สังคมให้ปรากฏอยู่แล้วนะครับเราไม่ปิดบังข้อมูลนะครับเปิดเผยได้มีอะไรกันนะเพียงแต่ข้อเท็จจริงนั้นเราจะต้องตรวจสอบโดยละเอียดว่าแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับความจริงนโยบายของสปกนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้สปกก็รักป่ารักคือที่ลงพื้นที่เนี่ยทางเลขาธิการรองเลขาธิการสปกท่านเนี้ยคือนายวัฒนายอมรับจุดแรกเนี่ยตอนนี้มันดูเป็นป่าจริงนะแต่ก็ยังยืนยันว่ามันเป็นที่สปกไม่ใช่ที่อุทยานแต่ไอ้จุดที่2ทีนี้ที่อยู่เลียบลำน้ำลำตะคองตำบลหมูสีนะพบหลักเขตเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่หลักเขตที่ปักโดยสปกหลักเขตก็คือหมุดใช่ไหมคะใช่ฮะแล้วจะสอบสวนต่อว่าได้รังวัดไหมนะได้มีการรังวัดไหมมีหมุดไปปักเนี่ยใครปักไม่รู้ไม่ได้ปักโดยเจ้าที่สปกอ้าวทีนี้เนี่ยเป็นอยู่ริมน้ำอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วใครล่ะไปปักทีนี้หมุดสปกฮะซึ่งริมน้ำแบบเนี้ยมันออกเป็นที่สปกไม่ได้ไงมันเป็นหมุดมาจากไหนมันตกมาจากโน่นเหรอดาวอังคารหรือหล่นฟบลงมาเสียบเหรอมันไม่หมุดสปกหมุดสปกคือมันเป็นหมุดสปกไม่ได้เพราะมันคาหนังคาเขาของแท้คาเขาคาน้ำแต่เจ้าหน้าที่สปกไม่ได้ปักเหรอคะไม่ได้ปักนะหล่นลงมาไม่ได้ปักนะอย่ามาปักปลำไม่ได้ปักถ้าปักปุ๊บมันก็คุกไงอ้าวแล้วมันมาจากไหนอ่ะฮะมันมาจากไหนต้องตรวจลายนิ้วมือไหมพิสูจน์หลักฐานเอาสุนัขไปดมกลิ่นเออค่ะเป็นแค่อย่างนี้ไงนี่ไงนะแล้วมันจะหมุดมันมาจากไหนอ่ะบริษัทไหนจัดทำสืบได้ไหมตรวจสอบได้ไหมนะไม่ใช่จริงเหรอเนี่ยเป็นอย่างนี้ไงค่ะแล้วจะทำให้พี่น้องประชาชนวางใจได้ยังไงนั่นน่ะสิผู้กองธรรมนัสครับอย่างเงี้ยเจออีกหมุดแล้วค่ะหมุดเนี่ยถอนได้ใช่ไหมเอ้าพี่ชัยวัฒน์ครับไปเลยไปถอนทำลายทรัพย์สินอีกหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่เนี่ยบอกแล้วไม่ใช่ทรัพย์สินอ๋อไม่ใช่ทรัพย์สินสปกก็บอกไม่ใช่หมุดสปกใช่ไหมไม่ได้ปักโดยเจ้าหน้าที่สปกหรืออาจจะเป็นหมุดของอันอื่นเหรอมันมีเขียนว่าสปกอยู่นะแต่ไม่ได้ปักโดยเจ้าที่สปกใครมาปักล่ะเพราะฉะนั้นนี่คือการลงพื้นที่ของกรรมธิการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรคุณอภิชาติสิริสุนทรเนี่ยเป็นประธานนะแล้วเดี๋ยวบอกว่าวันที่6มีนาก็จะเชิญรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรมาชี้แจงถามรัฐมนตรีท่านด้วยแหละว่าหมุดไม่ใช่สปกเนี่ยใครเอาไปปักนะมีหมุดหายไปจากคลังเหรอใครเอาไปปักขโมยไปปักทำเลสวยจะไม่ไปอยู่ได้ยังไงนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ